สวัสดีครับพบกันตามนัดทุกบ่ายวันเสาร์ทางไทย PBS Podcast เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครั้งนี้เป็นครั้งที่50แล้วนะครับทุกท่านที่ติดตามกันมาท่านใดที่เพิ่งมาตามเนี่ยก็ต้องไปลองย้อนหลังแล้วกันนะครับหมอบัญชาแกเที่ยวไปมีเรื่องไปเที่ยวมีเรื่องที่ไหนอย่างไรกันบ้างแต่ครั้งนี้ครั้งที่50จำเป็นนะฮะที่จะต้องสำคัญจริงๆไม่ได้ออกแบบบังเอิญครับแต่ว่าจะเป็นการขมวดปมว่าด้วยเรื่องสุวรรณภูมิการไปตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาว่าด้วยสุวรรณภูมิดำเนินมาแล้ว6ตอน6ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งขมวดปมครั้งสำคัญว่าด้วยการกลับมาใหม่ของสุวรรณภูมิด้วยคุณค่า5มิติเชิญไปมีเรื่องกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาว่าด้วยสุวรรณภูมิที่ทบทวนว่าในอดีตนั้นมีการศึกษาค้นคว้านำเสนอและถกเถียงรวมทั้งการหาความรู้ใหม่ในรอบร้อยปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างจนเฉพาะ2ครั้งล่าสุดก็จะว่าด้วยเรื่องของความรู้ใหม่ตอนทิ้งท้ายเนี่ยผมก็ได้ขมวดไว้ว่ามีข้อสรุปมีข้อตกลงบางอย่างเพราะฉะนั้นครั้งนี้จะเป็นการสรุปรวบยอดนะครับว่าตกลงแล้วสุวรรณภูมิมีจริงไหมอยู่ที่ไหนแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแล้วยังไงแน่สุวรรณภูมิเพราะในความเข้าใจเดิมของชาวไทยหรือชาวพม่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราจะรู้แต่ว่าสุวรรณภูมิคือดินแดนแรกที่พระพุทธศาสนามาติดตั้งสถาปนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วจากนั้นก็หายไปอีกนานแล้วค่อยกลับมาใหม่เป็นอาณาจักรนู้นอาณาจักรนี้นะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยครับมีข้อถกเถียงมีข้อโต้แย้งมากมายจากการประมวลศึกษาทั้งหมดนะครับผมคิดว่าข้อที่หนึ่งก็คือสุวรรณภูมิอ่ะมีจริงไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยอีกต่อไปแล้วมีมาหลายพันปีแล้วด้วยไม่ใช่แค่มีมาเล่นภาษามาเล่นมุกนะมีจริงก็คือมีหนามบินสุวรรณภูมิหรือมีอำเภอสุวรรณภูมิจริงๆแล้วสุวรรณภูมิที่เราเข้าใจคือเป็นแดนทองอันมั่งคั่งอันอุดมอันใช้คำว่าอันเป็นที่ใฝ่ปองที่จะมาถึงเนี่ยตั้งแต่ 2-3,000 ปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่จริงครับในบทสรุปที่ผมประมวลไว้ในหนังสือที่ทำให้จิสด้านเนี่ยนะครับผมขออนุญาตทบทวนไปแต่ละเปราะนะครับข้อที่1ล้วนสรุปต้องตรงกันว่าสุวรรณภูมินั้นไม่ได้เป็นเพียงดินแดนในจินตนาการที่เลื่อนลอยแต่มีความเป็นไปได้มากที่จะมีอยู่จริงนี่ข้อที่หนึ่งเป็นไปได้มากที่จะมีอยู่จริงก็แสดงว่ายังขมวดไว้นิดนะว่าอาจจะไม่มีก็ได้แต่เป็นไปได้มากเหลือเกินประเด็นที่สองคือตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ณอาณาบริเวณระหว่างอินเดียกับจีนที่ทุกวันนี้เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนนี่คือข้อที่2ข้อที่3ถามว่าสุวรรณภูมิเป็นอาณาจักรเป็นรัฐเป็นแว่นแคว้นเป็นประเทศหรือเป็นจักรวรรดิหรือเป็นสมาพันธรัฐณขณะนี้นะครับยังไม่มีข้อยุติว่าเป็นเพียงอาณาบริเวณเป็นรัฐหรืออาณาจักรและที่ตั้งอยู่ณแห่งตำแหน่งแห่งหนพิกัดจำเพาะใดแต่มีความสำคัญในประเด็นที่4ก็คือเป็นฐานสำคัญของการก่อเกิดรัฐแรกแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทุกวันนี้วงวิชาการทั้งโลกแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองนะครับสรุปว่าฟูนันคือรัฐแรกในตะวันออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่10บทสรุปยันนี้เนี่ยนะครับผมต้องใช้นำมาเรียนอย่างนี้ครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมาจากสมมติฐานเบื้องต้นที่มีคำถามว่าด้วยเรื่องสุวรรณภูมิว่าเป็นแค่จินตนาการเป็นความใฝ่ฝันหรือเป็นเรื่องแต่งในตำนานชาดกตลอดจนเรื่องเล่าต่างๆแค่ไหนอย่างไร
โดยมีการพบบันทึกอยู่ในหลากหลายชาติในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นกรีกอียิปต์โรมันอินเดียจีนและโลกอาหรับบันทึกชื่อที่เกี่ยวกับแดนทองแผ่นดินทองมาตั้งร่วม 2,000 ปีแล้วนะครับเช่นกรีกเรียกว่าไครเซโรมันออเรียสอินเดียก็สุวรรณไทยเราก็ว่าทองจีนก็ว่าจินนะครับทั้งหมดนี้แปลว่าทองทั้งสิ้นแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าหลังจากทำการทบทวนแล้วเนี่ยมีลักษณะสำคัญของสุวรรณภูมิที่ทุกหลักฐานทุกเรื่องราวชี้ไว้ต้องตรงกันก็คือจะต้องไปทางทะเลแล้วมีผลิตผลอันเป็นที่ต้องการในสมัยนั้นๆคือเมื่อประมาณ 1,500 ถึง 2,500 ปีที่แล้วสอดคล้องต้องตรงกันโดยระยะหลังเนี่ยงานศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และโบราณคดีที่ถูกเอามาใช้เนี่ยนะครับมาเสริมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีชี้ออกมาว่าตำแหน่งแห่งหนของสุวรรณภูมินั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ขอบเขตบริเวณกว้างๆหรือมีบางบริเวณที่เป็นจุดด้วยก็ได้ทั้งนี้เนี่ยทุกฝ่ายบอกว่าต้องค้นคว้ากันต่อแต่แน่ๆคืออยู่ระหว่างอินเดียกับจีนแต่ที่สันนิษฐานกันมากเนี่ยนะครับมีอยู่5บริเวณด้วยกันบริเวณที่1ก็คือที่แถวๆก้นอ่าวมอตมะที่สะเทิมซึ่งก็คือสหภาพเมียนมาในปัจจุบันนะครับแห่งที่2ก็คือที่บริเวณถ้าจะว่าไปคือทวายแล้วก็ข้ามมาสู่ลุ่มน้ำแม่กลองท่าจีนคือทวายตะนาวสีแล้วก็แม่เนาะแม่กลองท่าจีนของประเทศไทยก็คือครอบคลุมแถวๆอู่ทองคูบัวแล้วก็นครปฐมนั่นคือเขตที่2ที่รับการสันนิษฐานมาเขตที่3ก็คือบริเวณคอคอดกะที่ปลายล่างสุดของพม่าที่มะลิวันหรือเกาะ2แล้วก็ข้ามคอคอดกะคือระนองพังงามายังจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีนั่นคือเขตที่3เขตที่4ที่กล่าวกันมานานแล้วก็เริ่มมีงานศึกษาค้นคว้าที่โดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็คือที่ตอนเหนือสุดของมาเลเซียทางตะวันตกตรงนั้นก็คือที่เกดะบูจังวาเลสนะครับแล้วก็ข้ามมาทางแม่น้ำเมอร์บ็อกซ์แล้วก็มาแม่น้ำยะลาปัตตานีนะครับก็มาออกที่แถวๆอ่าวปัตตานีนั่นคือเขตที่4ส่วนเขตที่5ก็กล่าวกันว่าที่ปากแม่น้ำโขงที่ค่อยๆก่อตัวมาเป็นฟูนันแล้วก็กลายเป็นเจนละและเป็นเขมรและเวียดนามในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือ5บริเวณสำคัญนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมีหมายเหตุเพื่อประกอบการใคร่ครวญผมคิดว่าอยากจะขอยกรีมาร์คนะภาษาเราคือหมายเหตุท้ายบทของศาสตราจารย์ดร.ปีเตอร์สกิลลิงท่านเป็นนักอ่านอักขระภาษาและช่วยทบทวนให้กับโครงการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิท่านก็บอกว่าไม่ได้มีจารึกอะไรใหม่แต่จากการพบหลักฐานใหม่ๆมากมายเนี่ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่ามีสุวรรณภูมิจริงและต้องศึกษากันต่อท่านทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ครับว่าไม่มีการระบุชัดว่าที่ไหนคือสุวรรณภูมิซึ่งนำมาสู่หลายทฤษฎีสมมติฐานที่ยากจะหาข้อยุติและไม่ง่ายที่ไม่เพียงลอกเอาแต่ข้อเสนอเก่าๆเท่านั้นพร้อมกับตั้งคำถามว่ามีอะไรใหม่ๆไหมซึ่งหากเคร่งครัดอยู่แต่กับบรรดาจารึกหรือวรรณกรรมแล้วถึงทุกวันนี้ยังไม่มีอะไรที่ตอบได้ว่าสุวรรณภูมินั้นคืออะไรและอยู่ที่ไหนด้วยส่วนใหญ่ชายฝั่งทะเลปลายทางหรือสุวรรณภูมินั้นหมายถึงภาคพื้นแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีหลายทวีปและรัฐหรืออาณาจักรตั้งอยู่โดยไม่ได้มีแห่งใดคือสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิเป็นอาณาเขตชายฝั่งที่กว้างขวางมีเทือกเขาหุบเขาแม่น้ำคดเคี้ยวบริเวณปากแม่น้ำหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่มีผู้คนอยู่อาศัยประปรายและไม่พบการระบุชัดใดๆในหลักฐานโบราณเป็นอาณาบริเวณที่หลายรัฐได้เริ่มต้นรุ่งเรืองแล้ววิวัฒน์พัฒนาปรากฏในจารึกระยะหลังในหลายแห่งทั้งที่สุโขทัยชัยนาทพระโค
อรรถกถาภาษาทิเบตอภิสมยะอารามกรแผ่นทองแดงนาลันทาจารึกที่กำพงสะพือรวมทั้งตำราทิเบตนำมาสู่ข้อสรุปของอาจารย์ปีเตอร์สกิลลิงว่ามีหลายสุวรรณภูมิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งที่พบใหม่และนานมาแล้วคือไม่ระบุชัดนะฮะแต่หลักฐานเนี่ยที่มีการเอ่ยถึงมีหลายสุวรรณภูมินะครับสุวรรณภูมิเป็นเสมือนรหัสแห่งวัฒนธรรมที่บางรัฐเลือกที่จะเกี่ยวเนื่องการที่จะบอกได้ว่าอยู่ที่ไหนนั้นไม่ง่ายดังกรณีของลังกาในรามายณะที่ถึงทุกวันนี้ก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างแม้จากจารึกต่างๆที่แสดงชัดว่ามีสุวรรณภูมิเกี่ยวพันกับรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็ยังไม่ใช่รัฐชาติหรือตำแหน่งใดที่ใช่ชัดถึงขณะนี้นั้นแม้นักวิชาการได้พยายามเสนอว่าสุวรรณภูมิอยู่ในพม่าตอนใต้ประเทศไทยคาบสมุทรมาเลและไกลถึงสุมาตราแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันใดๆไม่ว่าจะเป็นบันทึกจดหมายเหตุหมายเหตุแผนที่ที่จะรองรับกระนั้นการที่ตีความอย่างผิดๆว่าสุวรรณทวีปที่ดูเหมือนว่าจะสรุปกันให้เป็นสุมาตราโดยเฉพาะที่ปาเลมบังนั้นก็มาจากการตีความสมัยใหม่ในเรื่องการเดินทางในพุทธศตวรรษที่17ของท่านอติสะเพื่อศึกษากับอาจารยธรรมกีรติที่ระบุในทิเบตว่าเป็นอาจารย์จากสุวรรณทวีปที่ยังไม่ได้มีหลักฐานรองรับใดๆว่าสุวรรณทวีปนั้นอยู่ที่ไหนแต่คนก็นิยมสรุปทั้งที่เป็นเพียงการตีความหรือสมมติฐานเท่านั้นอย่าลืมนะครับเนี่ยฮะท่านย้ำพวกเราเนี่ยชอบจะกระโดดไปสรุปตามการตีความของบางคนที่เราชอบหรือสมมติฐานบางอย่างท่านก็เรียกแล้วว่าเป็นสมมติฐานก็คืออย่าเพิ่งสรุปจึงไม่เป็นการควรที่จะตอบคำถามที่ยังตอบไม่ได้รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้เรายังรู้น้อยมากว่าตปุสสะและพัลลิกะมาจากไหนและจะไปไหนกระทั่งพระโสณะและพระอุตตระที่ถูกส่งจากปาตลีบุตรไปสุวรรณภูมิในพุทธศตวรรษที่3นั้นอยู่ที่ใดรวมทั้งได้ไปถึงที่นั่นหรือไม่จริงๆแล้วเราไม่รู้โดยซ้ำว่าเรือของชาวอินเดียไปแตกล่มจมที่ไหนเราไม่รู้ว่าอาจารยธรรมกีรติพำนักและสอนอยู่ที่ไหนท่านอติสะเดินทางไปไหนแม้จะเป็นเป้าหมายของนักประวัติศาสตร์ในการค้นหาให้พบเพื่อจบคำถามและการค้นหารวมทั้งเลิกแสวงหาหลักฐานอื่นอีกแต่เราจะต้องซื่อตรงต่อนานาจารึกและหลักฐานโดยพึงระวังการตีความว่าไม่ใช่หลักฐานถึงสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิที่เราคงความทรงจำและจินตนาการทำให้ความเข้าใจอดีตเพื่อการเข้าใจรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมของเราโดยไม่พึงบังคับขืนให้คนอื่นยอมตามพอเข้าใจนะครับทั้งหมดเป็นการคาดการณ์และสันนิษฐานซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้ที่สุดของฉันอย่างนี้แต่จะไปบังคับคนอื่นว่าคุณต้องเชื่อฉันเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสุวรรณภูมิมีแน่แต่อยู่ที่ไหนยังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะชี้และสรุปชัดเป็นได้เพียงแค่สมมติฐานต้องศึกษาต่อสุวรรณภูมิเป็นดินแดนที่วัฒนธรรมสันสกฤตเคยรุ่งเรืองอันนี้สำคัญมากและทิ้งจารึกสำคัญไว้ไม่น้อยสุวรรณภูมิเป็นแดนแห่งการทำมาค้าขายที่เปิดกว้างเต็มไปด้วยมิตรไมตรีมีจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของตนเองรวมทั้งพร้อมรับทั้งระบบคุณค่าพราหมณ์และพุทธตลอดจนระบบคุณค่าของจีนกระทั่งคริสต์และอิสลามแม้กระทั่งระบบคุณค่าสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือชุดความคิดต่างๆระบบคุณค่าประเพณีวิถีท้องถิ่นเหล่านี้ที่ผสมผสานผ่านระบบคุณค่าสันสกฤตก่อเกิดเป็นนานามรดกอันสุดแสนมหัศจรรย์ร่วมกันของประชาคมอาเซียนอันนี้อาจารย์ปีเตอร์ก็ชี้เลยนะครับว่าสุวรรณภูมิยังดำรงอยู่มาจนเป็นอาเซียนทุกวันนี้เลยครับสุวรรณภูมิเป็นสถานแห่งการผ่านพบเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนเป็นสถานแห่งการค้าและประกอบกิจการสมต่อการเป็นชื่อของท่าอากาศยานหลักณใจกลางของภาคพื้นดินแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกวันนี้แม้เราจะไม่ล่วงรู้ได้การเสกสรรถึงทั้งสุวรรณทวีปและสุวรรณภูมิอันเลื่องลือชื่อในสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้
แผ่นดินทองนี้ก็ยังอยู่และยังสำแดงถึงภูมิอารยะอันสร้างสรรค์โอกาสเสมอแห่งมนุษย์ทั้งมวลโอ้โหนี่ผมจับใจวิธีจบของท่านอาจารย์ปีเตอร์สกิลลิงแต่แล้วการกลับมาใหม่ของสุวรรณภูมิที่ผมจั่วหัวไว้เนี่ยเป็นยังไงแล้วอะไรเป็นความใหม่ใหม่หมดผมเรียนแล้วนะครับว่าเวลาเราคุยเรื่องสุวรรณภูมิก็คือจะกระโดดกระโจนไปว่าอยู่ตรงไหนแผ่นดินใดและก็กล่าวกันว่าเป็นดินที่พระพุทธศาสนามาสถาปนาแต่ทว่าจากการศึกษาในโครงการภูมิอารยธรรมเชื่อมโลกสุวรรณภูมิที่พวกเราทำให้กับจิสดาเนี่ยนะครับเราสรุปว่าจริงๆแล้วสุวรรณภูมิเนี่ยมีคุณค่ามีนัยยะสำคัญอยู่5มิติมิติที่1ก็คือทางด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากรสุวรรณภูมิเนี่ยอยู่บนสะพานเชื่อมโลกที่เต็มไปด้วยของดีมีค่ายังไงครับคิดดูแล้วกันนะสุวรรณภูมิเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแหลมทองที่เราเรียกว่าเกรเตอร์แหลมทองแล้วกันนะครับก็คือยาวไปถึงพม่าถึงเวียดนามไปถึงบังคลาเทศไปถึงก้นอ่าวตังเกียกวางสีจ้วงอยู่นานแล้วลงไปจนถึงมาลายูแล้วไปถึงอินโดนีเซียอันนี้เป็นทำเลสำคัญที่ขั้นอยู่ระหว่างสองมหาสมุทรเรามองว่าจุดนี้นะเป็นจุดเชื่อมเหนือใต้ตะวันออกและตะวันตกนั้นการเดินทางการไปมานะครับต้องผ่านที่นี่หมดไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกบกทะเลแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นแค่ทำเลแต่เต็มไปด้วยชัยภูมิอันเหมาะมีทะเลย่อยมีอ่าวมีลุ่มน้ำต่อเนื่องไปสู่ที่ราบที่ผู้คนมาตั้งถิ่นฐานแล้วมีหลักฐานครับว่าคนเนี่ยนะฮะมาที่นี่ตั้งเป็นล้านปีมาแล้วที่สำคัญก็คือที่นี่มีทรัพยากรธรรมชาติมีแร่ธาตุมีพืชพันธุ์มีของจากบนบกและบนทะเลมากมายเหลือเกินและล้วนแต่เป็นที่ปรารถนารายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นท่านไปตามประเด็นที่2นะครับว่าด้วยในเชิงของการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาการเรามีหลักฐานนะครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นย่านผ่านไปผ่านมาแล้วมาตั้งถิ่นฐานทำการค้าแล้วก็ก่อตัวของนานาเมืองนครรัฐและอาณาจักรขึ้นที่นี่เราท่านรู้จักมนุษย์ชวากับมนุษย์ปักกิ่งใช่ไหมครับที่กล่าวกันว่าโฮโมซาเปียนซาเปียนที่ออกมาจากแอฟริกาแล้วก็ค่อยเคลื่อนย้ายมาส่วนหนึ่งนะขึ้นไปถึงเมืองจีนส่วนหนึ่งนะเลี้ยวลงไปที่ชวาก็ผ่านคาบสมุทรแหลมทองนี่แหละครับผ่านสุวรรณภูมินี้แต่ที่สำคัญมีการพบนะครับมีการพบการเคลื่อนย้ายของมนุษย์ที่เราเรียกว่าออสโตรเอเชียติกออสโตรนีเซียมาในบานาบริเวณนี้เมื่อสักประมาณ 4,000 ปีที่แล้วจนกระทั่งชนเผ่าไทยเราเพิ่งจะทยอยตามมานะครับแล้วก็มีนานาวัฒนธรรมก่อตัวขึ้นในนี้ทุกท่านคงรู้จักดองซอนซาวินที่เวียดนามทุกท่านรู้จักบ้านเชียงบ้านเก่าลพบุรีป่าสักแม่กลองท่าจีนจนถึงทวารวดีศรีวิชัยบนแผ่นดินไทยทุกท่านก็รู้จักฟูนันเจนละที่ออกมาเป็นกัมพูชากัมพูชาในเขมรรวมทั้งอารยธรรมซามอนพิวในพม่าทั้งหมดนี้แหละครับเป็นร่องรอยหลักฐานของการอพยพย้ายมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็ค่อยๆก่อตัวเป็นเมืองประเด็นที่3ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการผลิตสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับเป็นแดนแลกเปลี่ยนและสั่งสมวิทยาการเทคโนโลยีรวมทั้งการผลิตที่สำคัญของโลกนะครับสำคัญยังไงบ้างเราพบร่องรอยนะครับอารยธรรมของผู้คนไม่ว่าจะเป็นการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการเดินเรือนะครับการตั้งถิ่นฐานการพื้นที่การเกษตรพืชพันธุ์การผลิตภาชนะมีตั้งแต่ปั้นด้วยดินจนมาถึงทำด้วยสำริดนะครับ
ดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพบเทคโนโลยีเครื่องประดับที่ทำด้วยหินแก้วและทองแม้กระทั่งเครื่องนุ่งห่มเนี่ยเราก็พบลูกแวร์เป็นจำนวนมากทั้งหมดนี้เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่เกิดการขนมาแสวงหาแล้วก็พัฒนากันต่อเป็นเรื่องของการผลิตซึ่งในนั้นเนี่ยแน่นอนครับต้องมีการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้คนมาตั้งแต่ไหนๆแล้วประเด็นที่4ในด้านการค้าพาณิชยการและบริการเราพบว่าสุวรรณภูมินั้นมีสถานะเป็นชุมทางและเป็นสถานีการค้าสำคัญของโลกที่สำคัญก็คือผลผลิตที่กระเรียนแล้วนะครับไม่ว่าผลผลิตจากป่าจากสัตว์จากแร่ธาตุจากทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกรัตนชาติที่พัฒนามาเป็นเครื่องประดับเครื่องบูชาซึ่งเป็นของชนชั้นสูงเส้นใยผ้าผ่อนทราบไหมครับว่าในบันทึกโบราณบอกว่าสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นที่มาค้าขันทีด้วยนะมาเอาคนไปตอนเป็นขันทีแล้วก็มาต้อนคนไปเป็นทาสเพราะฉะนั้นเนี่ยสุวรรณภูมิเป็นที่เพื่อการพาณิชย์นะครับแล้วเพื่อทำการค้าจนทำให้สุวรรณภูมิเนี่ยเข้าไปอยู่ในเครือข่ายการค้ามาตั้งแต่ยุคโลหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของมีค่าหายากและเป็นที่ปรารถนาของชนชั้นสูงจนถึงขั้นมีหลักฐานยืนยันว่าในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณเป็นพันๆปีมาเนี่ยนะครับมีการตั้งนิคมเพื่อจัดการเรื่องต่างๆเหล่านี้มีระบบซัพพลายเชนมีระบบการค้ามีระบบจัดการสังคมมีระบบเงินตราอันสะสมความมั่งคั่งให้กับผู้คนนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วท้ายสุดในแง่ของด้านศิลปะและวัฒนธรรมพบว่าสุวรรณภูมินั้นเป็นอู่แห่งศิลปะแห่งวัฒนธรรมและอารยธรรมที่ไม่ธรรมดาอีกแห่งหนึ่งของโลกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคนมาตั้งถิ่นฐานก็เกิดการใช้ชีวิตเกิดวิถีวัฒนธรรมมีการใช้ภาษามีการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงมีการซึมซับระบบคุณค่าศรัทธาศิลปะต่างๆขึ้นมาที่แผ่นดินสุวรรณภูมินี้เราพบของจากเอเชียตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากชมพูทวีปไม่ว่าจะเครื่องบูชาของบุคคลชั้นสูงในหลากหลายศาสนาเครื่องประดับอันมีค่าอักขระจารึกและภาชนะแบบถึงทุกวันนี้ในโลกนี้ยังพบไม่กี่ชิ้นเลยนะครับอันที่สองคือเราพบเลยไปถึงโรมันเราพบเหรียญตราเราพบที่ที่ทำเรียนแบบรูปจักรพรรดิโรมันรูปตราต่างๆและเครื่องแก้วที่ใช้กันในแวดวงคนชั้นสูงทางฝ่ายตะวันออกฝั่งจีนนั้นเราพบเครื่องสำริดซึ่งเป็นของมีค่าแล้วเป็นของหายากเฉพาะผู้ที่มีสถานะพิเศษเท่านั้นจึงจะเป็นเจ้าของได้ก็มาพบอยู่ที่นี่แม้กระทั่งภาชนะสมัยราชวงศ์ที่ลึกไปถึงราชวงศ์ฮั่นที่สำคัญก็คือสิ่งของที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำริดที่ใช้ในประกอบพิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัฒนธรรมดองซอนวัฒนธรรมซาวินและวัฒนธรรมคาลานายซึ่งทั้ง3วัฒนธรรมนี้อยู่ในยุคต่อท้ายจากยุคเหล็กเข้าสู่ยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี้แหละครับคือคุณค่าของสุวรรณภูมิ5มิติคือว่าด้วยภูมิศาสตร์ว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการผลิตว่าด้วยการค้าขายพาณิชยการและบริการว่าด้วยศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งศาสนาด้วยดังนั้นการกลับมาใหม่ของสุวรรณภูมิในรอบนี้จากการศึกษาจึงไม่ใช่เป็นเพียงว่าอยู่ที่ไหนแล้วประเทศใดและที่มากกว่านั้นก็คือว่าไม่ใช่เพียงแค่ที่ที่พระพุทธศาสนามาสถาปนาเผยแผ่แต่จริงๆแล้วเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่ง
และมีผู้คนมาอยู่กันเนิ่นนานหลายพันปีมาแล้วแล้วก็ค่อยๆก่อตัวเรียนรู้พัฒนาจนมีความโดดเด่นใน5ประการตามที่ได้กราบเรียนณวันนี้สุวรรณภูมิจะไปอย่างไรต่อก็อยู่ที่การศึกษาค้นคว้ากันต่อขณะเดียวกันไม่จำเป็นต้องรอคำตอบให้เป๊ะๆครับหยิบไปใช้พัฒนากันต่อไปท่านรู้สึกไหมครับว่าจริงๆเราเนี่ยอยู่บนสุวรรณภูมิอ่ะเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสุวรรณภูมิประเทศไทยเราทุกวันนี้หรือเพื่อนบ้านของเราเนี่ยดูแล้วกันมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งจริงไหมอะไรก็มีพร้อมแล้วอยู่ที่เราเท่านั้นแหละครับจะเอามาใช้ในเชิงคุณค่าแล้วเอามาพัฒนายังไงต่อไปให้สมกับคุณค่าแห่งสุวรรณภูมิพบกันอีกครั้งจะทิ้งท้ายในเสาหน้าว่าด้วยสุวรรณภูมิที่เต็มไปด้วยความท้าทายครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา